โหหนุ่มแซ่บของเราก็ยังไว้ลายนะคะ มีเรื่องให้ได้ติดตามกันอีกแล้วเดี๋ยวรอชมกันในบันเทิงต่างประเทศนะคะใช่ค่ะส่วนข่าวแรกของเราวันนี้จะพูดถึงพี่ๆน้องๆ AF กันเมื่อกี้ได้รับสายตรงจากทางสามีบอกว่าตอนนี้ยังซ้อมกันอยู่เลยนั่นน่ะสิน้องกิจเมื่อคืนก็ดึกมากใช่ไหมคะโอ้โหตีสองตีสามเนาะยังไงก็ให้กำลังใจถูกต้องพรุ่งนี้เนี่ยจะเป็นคอนเสิร์ตใหญ่ของพวกเขากันแล้ววันนี้นะคะตัวแทนจากบ้าน AF นะคะบอสระบาดจาก True AF 7นะคะจะมาพูดถึงความรู้สึกกับคอนเสิร์ตนี้ค่ะเตรียมพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจแล้วนะคะสำหรับหนุ่มหน้าใสอย่างบอสธนบัตร True AF 7นะคะที่ขอฟิตหุ่นเรียกซิกแพคเพื่อเอาใจเหล่าแฟนคลับใน AF Reunion Concert ที่จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้นะคะวันที่6มิถุนายนที่ Impact Arena เมืองทองธานีโดยเจ้าตัวได้คอนเฟิร์มผ่าน My True Insight แล้วนะคะว่าแฟนๆเนี่ยได้ฟินและตื่นเต้นกันอย่างแน่นอนเพราะขนาดตัวเองเป็นคนแสดงเองยังรู้สึกตื่นเต้นมากๆเลยล่ะค่ะตอนนี้ฟิตทั้งร่างกายและจิตใจต้องฟิตหุ่นด้วยฮะเพราะว่าในพาร์ทของบอสเนี่ยจะเป็นพาร์ทเต้นฮะก็จะมีอาจจะมีการโชว์เนื้อโชว์หนังนิดหน่อยพาร์ทของบอสจะเป็นผู้ชายล้วนเลยที่มาเต้นกันผมว่าค่อนข้างเด็ดนะ คิดว่าน่าจะค่อนข้างเด็ดอยู่ครับผมเพราะว่าเอฟไม่ค่อยจะทำอะไรอย่างนี้ปีนี้ก็ถึงขั้นอย่างนี้เลยก็รับรองว่าคนที่ซื้อบัตรเข้ามาดูเนี่ยรับรองไม่ผิดหวังกับโชว์นี้แน่นอนก็เหมือนกับว่าช่วงนี้เราเริ่มโตขึ้นด้วยฮะเรารู้สึกว่าเราไม่อยากขอเงินพ่อแม่ใช้แล้วเราอยากหาเงินเองได้อยากดูแลชีวิตตัวเองได้ก็เลยรู้สึกว่าต้องหาอะไรทำก็ถ้ามีโอกาสก็คงอยากจะลองหาธุรกิจอะไรทำไปเรื่อยๆแบบตอนนี้ก็มีแผนอยากเปิดร้านอาหารมีอะไรหลายๆอย่างเลยที่งานเพลงตอนนี้ก็ยังไม่มีแผนว่าจะได้ทำฮะแต่ว่าถ้ามีโอกาสได้ทำเนี่ยก็จะตั้งใจทำอย่างเต็มที่แน่นอนเหนือสิ่งอื่นใดนะคะอย่าลืมไปให้กำลังใจบอสแล้วก็เพื่อนๆพี่ๆน้องๆ True AF กันด้วยนะคะใครที่ตอนนี้ยังไม่มีบัตรในมือต้องรีบไปหาซื้อด่วนเลยค่ะแล้วก็เตรียมไปสนุกกับเหล่านักล่าฝันกว่า130ชีวิตกันค่ะโอ้โห130ชีวิตแต่ตกใจตรงที่หนุ่มๆเขามีอวดซิกแพคกันด้วยเหรอใช่ตายแล้วขอบัตรหนึ่งใบค่ะทีมงานโอ้โหไปไหมคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปเจอกันนะคะยกป้ายไฟเชียร์คุณสามีนะคะ ยังไงก็เจอกันที่งานได้ค่ะ